ก็ในช่วงพระท่านออกรับบาตรเราก็ได้ทำบุญในยามเช้าของทุกวันก็อาศัยจิตที่เราน้อมมาสู่กุศลอันเป็นทานบารมีแล้วก็สูงขึ้นไปก็เป็นกุศลธรรมอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ไม่ต้องมานั่งแก่เจ็บแล้วก็ตายกันเพราะนี่คือสภาพทุกข์เมื่อกี้ก็ได้ระลึกขึ้นมาว่าโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกแห่งการปรุงแต่งที่มีมายามีความอิจฉาริษยาแล้วก็ไม่รู้จักคำว่าพอดีหรือเพียงพอต่อความต้องการเกิดคำว่าความกระหายอยากได้ใครมีจนขาดคำว่าศีลและหิริความละอายจนถึงความเกรงกลัวต่อบาปนั่นก็คือขาดหลักธรรมในหัวใจคนเหล่านี้จะมีเจตนาที่ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เที่ยงธรรมต่อทุกคนเพราะอำนาจคำว่าโลภโกรธหลงตนเองก็ยังหยุดไม่ได้ทั้งที่เราเป็นคนสร้างการปรุงจิตนี้ขึ้นมาที่อยู่ในโลกสมมุติที่เป็นจริงโดยไม่เที่ยงแล้วไม่เที่ยงตามสภาพธรรมที่มีอยู่ตามความเป็นจริงจึงมีคำว่าเกิดตั้งแล้วก็ดับตมาเคยมองรุ้งกินน้ำเราเห็นด้วยตาเมื่อยามฝนตกพอมีสิ่งมาผสมประสานมีแสงมีก็เกิดปรากฏขึ้นรุ้งกินน้ำก็มีหลายสีส่วนใหญ่แล้วก็เห็นกันยามที่ฝนตกหลังตกไปแล้วแต่นานแค่ไหนเราได้เห็นสิ่งนี้ปรากฏนานเพียงใดก็เปรียบดูชีวิตเราปรากฏอยู่ในโลกใบนี้ชั่วโมงนี้ยังใช่ไหมชั่วโมงต่อไปล่ะวันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุ
และก็ไม่คงไว้อย่างนั้นตลอดไปเมื่อรู้อย่างนี้คำว่าโมหะคำว่าหลงโมหะจิตจิตที่ไม่รู้จิตที่ยังหลงอยู่ถามว่าหลงอยู่กับสิ่งใดที่จริงเราหลงคำว่าตัวตนของตนเองก่อนถ้าไม่มีคำนี้คำว่าหลงจะไม่เกิดขึ้นยืนยันได้เอาแถมให้นั่งยันด้วยเอาไม่ต้องถึงกับนอนยันนะดูไม่สวยจะมาบอกว่าเวลาเราโกรธขึ้นมาแต่ละครั้งตัวเองเป็นผู้ผสมผสานสิ่งนี้ด้วยเหตุนั้นด้วยจึงเกิดคำว่าโทสะโมหะโลภะสิ่งนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นเองมีการปรุงแต่งอาศัยเหตุส่วนหนึ่งแต่ที่แท้จริงก็คือตัวตนของตนเองยังมั่นหมายสิ่งนั้นยึดมั่นสิ่งนั้นยังติดอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็วางสิ่งนั้นไม่ได้ละสิ่งนั้นไม่ได้แต่ต้องแยกแยะให้ชัดหน้าที่คือหน้าที่กฎหมายคือกฎหมายการกระทำเป็นกฎแห่งกรรมก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแล้วกำหนดให้ชัดเจนว่าเราทำอะไรลงไปมีผลอย่างไรมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแบบไหนต้องแจ้งให้ชัดและเข้าใจให้จริงไม่ใช่ทอดทิ้งธุระไม่ใช่ไม่มีอะไรไม่ใช่ไม่เป็นอะไรไม่ใช่ไม่เกิดอะไรมีตามเหตุเกิดตามธรรมใช้ให้มีปัญญาก็บอกทุกอย่างสมมุติตามความเป็นจริงแต่ไม่ใช่พูดสมมุติโดยลอยๆที่ไม่มีความจริงเลยไอ้นั่นเขาเรียกว่าสมมุติฐานจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แล้วจะมีเหตุผลไปทำไมนี่ไงจะมีคำว่าการพิจารณาไปเพื่ออะไรอย่าไปเข้าใจธรรมะแบบมักง่ายว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรคุณเป็นโมฆะนะวางเฉยแบบไม่ทำอะไรคุณเป็นคนเกียจคร้านไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ไปอ้างเมตตาแบบใจอ่อนทุกเรื่องก็ต้องยอมทุกเรื่องก็ต้องแล้วแต่กรรมไม่ใช่ปัญญาต้องมีเมตตาต้องมีปัญญาไม่อย่างนั้นเราอาจจะอายุสั้นโดยไม่รู้ตัวหรือหมดตัวโดยไม่เห็นภัยไม่ได้กฎเกณฑ์ต้องปฏิบัติกฎหมายต้องรักษากฎแห่งกรรมต้องระวังให้ดีแยกให้ชัดต่อมาจึงใช้ว่าค
ความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้กับความจริงที่สมมุติถ้าไม่เข้าใจอยู่ๆวันก็บอกเขามาอ้างว่าอ้าวท่านเป็นนักปฏิบัติทำไมละไม่ได้เรื่องอะไรก่อนอย่าให้คนเห็นแก่ตัวมาฉกฉวยโดยที่มาอ้างธรรมะงูๆปลาๆไม่ใช่หรือบอกถ้าอยากนิพพานคุณใส่อะไรมาคุณถอดให้ฉันถ้าคุณให้ฉันไม่ได้คุณก็นิพพานไม่ได้พูดโง่โง่นิพพานไม่ได้หมดตัวนะอย่าเข้าใจอย่างนั้นต่อให้คนไม่มีสตังค์สักบาทก็ยังไม่นิพพานเข้าใจความจริงก่อนมีเคยได้ยินด้วยหูเองและเคยนั่งอยู่ใกล้ท่านมีโยมมาท่านก็สอนว่าให้รักษาแค่ศีลห้าก็พอแล้วโยมบอกโยมต้องการนิพพานท่านถามว่าจริงไม่บอกจริงขับรถมาหรือเปล่าบอกขับมางั้นขอกุญแจรถที่บ้านมีไหมมีบ้านบอกมีขอบ้านอ้าวมีสร้อยมีนาฬิกาแขวนมีเงินฝากธนาคารไม่มีงั้นขอมาให้หมดโยมเขาก็มองเอาแล้วอย่างนี้แล้วโยมจะอยู่ไงเอ้าถ้าคุณต้องการนิพพานคุณต้องสละได้เข้าใจอะไรผิดไหมเป็นคำว่าความว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วไม่ใช่ว่างจากกิเลสใช่แต่ไม่ใช่ว่างจากความหมายไม่ใช่ว่างจากกุศลเราว่างจากทุกข์เราว่างจากบาปเราว่างจากการเบียดเบียนเราว่างจากการแย่งชิงข่มเหงผู้อื่นหรือฉกฉวยของผู้อื่นโดยเขาไม่ได้อนุญาตเราว่างเปล่าแบบนี้เรายังมีสาระอยู่จะว่างเปล่าได้อย่างไรหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีขันติวิริยะสติสมาธิปัญญาอยู่ยังมีมรรคมีองค์8อยู่ขั้นรองของหลักธรรมต้องเดินตามนี้แต่ที่สุดแห่งธรรมจิตหลุดพ้นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ไม่ใช่ไม่มีจำไว้สองคำนี้ว่างเปล่าจากคำว่าความยึดมั่นถือมั่นแต่ไม่ใช่ไม่มีอะไรไม่ใช่ไม่มีรถและบอกนิพพานไม่ใช่ไม่มีนาฬิกาสละและบอกนิพพานไม่ใช่ธรรมสัญจรใช้เมตตาธรรมคำจุนโลกเรามิได้ใช้ทรัพย์เพื่อเป็นกิเลสแต่เราใช้ทรัพย์เพื่อการสร้างทานบารมีชี้ทางให้เป็นแสงสว่างเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณที่ยังหลงอยู่กับความทุกข์และความยึดติดอยู่กับการมีชีวิตที่ไม่ได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาชี้ให้เขาเห็นว่าสุดท้ายสุขก็ตามทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดคุณใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาเพียงรู้สุขแล้วก็รู้ทุกข์อย่าไปยึดติดแต่จงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเพิ่มราคาคนเข้าไปเขาเรียกเพิ่มคุณธรรมศีลธรรมแล้วก็ปัญญาอันนำมาสู่ความก้าวออกจากความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นทุกข์
ต่ไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่มีเราทำอะไรไม่ได้คนไม่มีบ้านไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอาหารไม่มียารักษาโรคยามเจ็บป่วยมันไม่ใช่จะบอกว่างแบบนั้นคุณป่วยแล้วล่ะคุณป่วยทางจิตป่วยทางสมองแล้วแต่มาจะไม่ว่างแบบนั้นต้องว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีแต่ไม่ใช่ไม่มีแล้วใช้สิ่งที่มีให้เกิดเป็นกุศลและทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ยึดติดในสิ่งนั้นที่ทำเสร็จแล้วก็วางนี่ไงเรียกว่าวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ใช่อุเบกขาแบบฉันไม่สนฉันไม่รู้ฉันไม่ชี้ฉันไม่มองฉันไม่ฟังฉันไม่ตอบสนองงั้นคุณไปเป็นหินดีไหมเอาหินมาแกะสลักเป็นรูปและบอกฉันสำเร็จด้วยหินแล้วเพราะฉันวางเฉยไม่ใช่กินข้าวก็ต้องล้างจานอยู่บ้านก็ต้องมีกวาดมีซักผ้าอยากย่อยขึ้นก็ต้องปัดกวาดไม่ใช่บอกฉันวางแล้วเพี้ยนหรือเปล่าเพี้ยนงั้นอย่าไปตีความแบบนี้ไม่ใช่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเริ่มจากจุดไหนธาตุขันธ์ที่เราอยู่ต่อจากชีวิตที่เรามีเพราะธาตุขันธ์นี้ไม่เที่ยงชีวิตนี้ก็มีสิ้นสุดก็มีคำว่าตายเข้าใจแล้วธาตุขันธ์ไม่เที่ยงชีวิตที่ต้องตายไม่ใช่ฟังแค่นี้แล้วฉันไม่ทำอะไรแล้วฉันจะต้องตายฉันจะทำไปทำไมก็บอกต้องเข้าใจให้ถึงจุดของแห่งความจริงที่เป็นธรรมะอย่าเข้าใจหนึ่งไม่รู้สองอย่าเข้าใจสองไม่รู้สามคุณต้องรู้ให้ครบพระรัตนตรัยพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาศีลคือการรักษาสมาธิคือการปฏิบัติภาวนาให้จิตเกิดฌานขึ้นมาส่วนปัญญาเป็นการสะสางความมีความเกิดที่เป็นทุกข์เหตุที่ก่อความวิบัติใจที่ยังลุ่มหลงในโลกแห่งอนิจจังชีวิตที่มีสภาพทุกข์ขังและสุดท้ายบังคับบัญชาโลกนี้ไม่ได้ว่าให้เป็นตามที่ฉันอยากจะให้เป็นอย่าเกิดสิ่งนี้ห้ามไม่ได้หรอกเมื่อถึงเวลาภูเขาไฟจะระเบิดคุณหนีเถอะคุณจะไปยืนบอกฉันจะห้ามภูเขานี้ไม่ให้ระเบิดฉันจะห้ามสึนามิไม่ให้เกิดฉันจะห้ามฟ้าฝนไม่ให้ตกฉันจะห้ามพระอาทิตย์ไม่ออกแสงคุณเพี้ยนไปแล้วห้ามไม่ได้โดยกฎธรรมชาติแต่แสดงได้เป็นขณะหนึ่งพอมีเหมือนยมกปฏิหารพระเจ้าแสดงเรื่องโปรยฝนลงมาพึงปรารถนาจะโดนก็จะโดนแล้วก็มีหลายสีแต่ไม่ใช่บอกว่าห้ามเป็นเพียงขณะที่แสดงจึงแค่ว่าแสดงไม่ใช่ห้าม
และสุดท้ายพระองค์ก็ไม่ได้สรรเสริญสิ่งที่ไม่ใช่ปัญญาจึงไม่ได้เน้นไปบอกว่าพุทธศาสนาจุดขายคืออิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เปล่าศีลสมาธิปัญญาคือจุดที่พระองค์แสดงไม่ให้ทำบาปให้ทำกุศลชำจิตให้ขาวรอบเข้าใจแล้วไงมีในสิ่งที่ไม่มีไม่มีในสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกลชีวิตคือมายาสิ่งที่ได้มาถ้าหลงว่าอัตตาเราก็ไม่พ้นทุกข์แต่ถ้ากำหนดมองเห็นเป็นอนัตตาจิตก็ไม่ยึดมั่นเสร็จภารกิจก็วางนี่ไงสุดท้ายก็ต้องวางที่สุดก็ว่างเปล่าที่สุดฟังให้ชัดสรุปความหมายว่าที่สุดก็ว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่ามีนัยยะต้องเข้าใจสิ่งนี้ว่าอะไรคือคำว่าว่างเปล่าดูให้ชัดก่อนจะมาไม่ใช่จำมาพูดหรือคิดเองเออเองเปล่าทั้งวิตกทั้งวิจารทั้งวิเคราะห์ทั้งกำหนดเพื่อเจาะหาความจริงว่าว่างเปล่ามันคืออะไรและถ้าว่างเปล่าแล้วได้อะไรเราปฏิบัติเพื่อความว่างเปล่าถ้าไม่เข้าใจนี้ไร้สาระสิ้นดีบอกให้ฟังเพราะคุณไม่ถึงปัญญาแล้วคุณก็พูดว่าว่างเปล่าจากนี้ไปฉันจะไม่ทำอะไรแล้วเพราะทุกอย่างว่างเปล่าไม่ใช่อีกหน่อยฉันก็ต้องตายแล้วฉันก็ไม่ต้องไปขนขวายอะไรยิ่งไร้ค่าไปอีกไม่ใช่ยิ่งรู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีงานมากกว่าคนธรรมดามีธุระอันเป็นภาระแห่งการโปรดเวเนสัตว์นี้ยิ่งกว่าทำธุรกิจหมื่นล้านซะอีกบอกทำไมอ่ะเพราะท่านมองเห็นมนุษย์กำลังเดินไปอีกทางโดยมีเหยื่อเป็นเครื่องล่อรูปรสกลิ่นเสียงทรัพย์สินเงินทองเครื่องประดับประดาล้วนเป็นเครื่องล่อใจทั้งนั้นแสงสีเสียงเป็นเครื่องล่อทั้งหมดและยิ่งมีของเมาจนถึงว่ามึนเมาถึงกับว่าเสพติดจะมาเห็นแล้วกับดักของโลกที่จะมาเดินเห็นอยู่ที่ไปธรรมสัญจรแค่คำว่าเล่าคำเดียวระบาดไปทั่วทุกหมู่บ้านรากหญ้ายิ่งหนักผลิตมอมเมารากหญ้ากันเต็มที่สูญเสียครอบครัวสูญเสียสุขภาพร่างกายสูญเสียหน้าที่การงานสูญเสียความรับผิดชอบความเป็นลูกของพ่อของแม่ความเป็นพ่อของแม่ของลูกความเป็นสามีความเป็นภรรยานี่ยังไม่กล่าวถึงการพนันที่ทำให้
หมดเนื้อหมดตัวกันขนาดที่ใช้ความโลภเป็นเครื่องล่ออันนั้นใช้ความเมาเป็นเครื่องล่อและใช้ความเคลิบเคลิ้มอีกต่างหากมาเป็นตัวปรุงเด็กวัยรุ่นพอเริ่มโตก็จะถูกรูปรสกลิ่นเสียงแสงสีเสียงเป็นสิ่งล่อที่ธรรมกล่าวตรงนี้ไม่ได้ผิดจากความจริงถ้ายอมรับความจริงแล้วก็เป็นเช่นนั้นถ้าธรรมกล่าวไม่จริงไปกับธรรมแล้วจะเห็นพวกเราถูกคายดักสัตว์ให้ติดอยู่ในภพทุกรูปแบบไปขวาก็มีไปซ้ายก็มีไปหน้าก็มีมีหมดและจุดอ่อนของแต่ละคนก็มีจุดของแต่ละคนบางคนก็เสร็จเรื่องกามราคะเมามันสนุกเพลิดเพลินหรือแม้แต่ท่องเที่ยวนานไปก็ไร้สาระคือหาประโยชน์ไม่ได้ต่อให้คุณจะมีทรัพย์สินเงินทองเข้าของมากมายแต่สาระสาระชีวิตอยู่ไหนต่อให้กินอิ่มนอนหลับอยู่ทุกวันได้บอกฉันรวยจริงเหรอถ้าพูดแค่นั้นหมูก็เหมือนกันเขาขุนจนอ้วนจากนั้นก็แล่เนื้อเอาไปขายเราก็เหมือนกันถึงไม่เอาเนื้อไปขายไปกินก็ถือสุดท้ายก็จบลงแต่พฤติกรรมเราไม่มีหน้าที่ไม่มีการงานไม่มีความรับผิดชอบนี่พูดถึงยังหนุ่มสาวอยู่นะแต่ถ้าอายุมากสังขารเสื่อมไปตามการโรคเบียดเบียนอันนี้ต้องขอเว้นไว้เพราะว่านั่นเป็นโดยธาตุขันธ์อยากจะทำก็ทำไม่ได้เห็นเขาไปทำงานก็อยากจะลุกไปทำงานทำก็ไม่ไหวหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะจะลุกก็ไม่ไหวจะเดินก็ไม่ได้เห็นไหมนั่นคือสภาพอะไรจำนนแล้วก็จำใจจนถึงจำจากสุดท้ายหลายคนอยากจะหลุดพ้นเหมือนความตายเป็นการปลดปล่อยความทุกข์ในชีวิตหลายคนที่เห็นถามธรรมาแล้วเมื่อไหร่จะตายเสียบางครั้งยังคิดที่จะฆ่าตัวตายเห็นไหมแต่บอกว่าเราต้องใช้ปัญญาไม่อย่างนั้นความทุกข์ฆ่าเราได้แต่ถ้ามีปัญญาความทุกข์ฆ่าเราไม่ได้แม้จะลำบากแม้จะเจ็บปวดแม้จะทุกข์ทรมานความทุกข์ฆ่าเราไม่ได้มีหลายคนความทุกข์ทำให้ต้องฆ่าตัวตาย
แต่นั่นไม่ใช่ความดับและความหลุดออกพ้นทุกข์นั่นคือคำว่าเราไม่สู้แล้วเราบอกเราไม่ไหวแล้วใช้ความตายมาเป็นการปลดปล่อยจริงๆไม่ใช่นั่นเป็นการทับซ้อนแห่งความทุกข์ที่ไปสู่ทุกขติอีกชั้นหนึ่งถ้าเป็นการตายแล้วหมดทุกข์การฆ่าตัวตายพ้นทุกข์เป็นการปลดปล่อยใจทำไมยังทุกข์อยู่ล่ะที่คนจะฆ่าตัวตายไม่มีดวงจิตไหนที่มีความสุขคนมีความสุขเขาอยากอยู่ต่อทั้งนั้นมีแต่คนไม่มีความสุขเท่านั้นที่อยากจะตายเหตุผลง่ายๆไม่ต้องบวกไม่ต้องลบไม่ต้องคูณไม่ต้องหารง่ายๆเอาล่ะสมควรเวลาเอาแล้วเอาแล้วใครเป็นคนดูแลไปจัดการด้วยก่อนที่คนดูแลจะต้องไปด้วยถ้าไม่จัดการนะล้ำเส้นแล้วเข้ามาในศาลาแล้วล้ำเส้นแล้ววันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2563ขึ้น8ค่ำเดือน11ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพ3คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากครอบครัวเลิศล้ำครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแผ่บุญให้กับพ่อล้นแม่ลอยเลิศล้ำโยมประกอบคำแก้วโยมนิชาพัดแดนท่าขามก็ขอมุทนาศรัทธาคณะที่สองจากโยมลำดวนบรรเรืองทองพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับแม่ชะอ้อนวิชัยรำพ่อจารินบรรเรืองทองก็ขอมุทนาคณะที่สามโยมอิ่มจิตคนวัดพระริศรวันนี้ครบรอบวันเกิดนะก็มีความสุขความเจริญและผู้ร่วมวันนี้ก็มีเด็กชายอัธพงศ์จันหอมโยมปุณิกาวัชิรานันท์ศรีนาฏนันท์นะมีโยมปุณิกาและโยมวัชิรานันท์ศรีนาฏนันท์และโยมพัทรสิริกุลทรัพย์คุ้มโยมรติพัฒน์มั่นคงพัทรกรและโยมพิญญาดาเรืองณรงค์พร้อมครอบครัวกุศลที่ได้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วผู้ร่วมทำวันนี้มีธรรมสัญจรอีก 5,000 บาทจากโยมชลีพรเอ็นเดอร์สันและผู้ร่วมกฐินโอนจากประเทศอังกฤษจากโยมบุญสิริกองศรีกองลีนะโยมบุญสิริกองลี 24,50088บาทท่วนจากอังกฤษก็ขอมุทนาจากนี้พระสงฆ์จะให้พรวันพรุ่งนี้ก็จะสอบนักธรรมชั้นตรี26 27 28 29 4วันนะปีนี้พระสอบเสาร์อาทิตย์จันทร์ขาดตั้งใจรับพรนิมนต์พร้อมกันพระยะถาวาริวังหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง
เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิยติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวตวันตารายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังโสอัตถรัตโตสุขิโตวิรุณโหพุทธัสสะสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสังหะสะเพหิยาติภิสังอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสะเนอโรกาสุขิตาโหหิสหัสเพหิยาติภิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสะเนอโรกาสุขิตาโหทัสหัสเพหิยาติภิภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทัพพตกิจฉันพัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารให้เป็นยาอายุวัฒนากัน